เราจะมาดูวิธีการใช้ Google Sheet ในการคำนวณเวลากันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้บวกลบธรรมดาสมมติผมมีเวลา5นาที22วินะฮะแล้วก็เวลาสัก7นาที48วิก็ได้นะครับแล้วผมจากนั้นผมก็บวกเลยเราจะเห็นว่าเราจะได้12เท่าทีมาเป็น7มันเป็น70เนอะไม่ได้ตัด0ผมเพิ่มนี้เข้าไปอันนึงแล้วกันนะครับเราจะได้12นาที70 71วิซึ่งมันไม่มี71วิถูกไหมครับเพราะเวลามีแค่60มันควรจะได้เป็น13นาทีกับอีก11วินะครับรวมถึงพอมันเป็นเวลาเนี่ยมันเป็น60วิแต่ว่าเลขทั่วไปมันเป็น10มันเป็น100นะครับดังนั้นถ้าเราปล่อยแบบนี้ไปตัวเลขมันจะผิดพลาดไปเรื่อยๆดังนั้นเทคนิคคือง่ายๆครับเราป้อนข้อมูลในรูปแบบของเวลานะครับโดยใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ไทม์จากนั้นเราจำนวนชั่วโมงเป็น0นะครับเวลา5นาที22วิก็ใส่เป็น ขอโทษทีครับเป็น0 5แล้วก็22นะครับแบ่งด้วยตัวคอลอนเราจะได้เป็นเวลาออกมานะครับจากนั้นผมก็ใช้เท่ากับ time เป็น0 7แล้วก็49ถ้าเราทำเป็นเวลาแล้วมันขึ้นเป็นแบบคล้ายๆวันเดือนปีแบบนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนตัวเลขได้โดยการมาเลือกฟอร์แมตนะฮะผมเลือกตรงนี้ไปมาที่ตรงนี้ครับเลือกฟอร์แมตเป็น duration เขาก็จะขึ้นเป็นจำนวนนาทีจากนั้นเราสามารถใช้ซัมธรรมดาได้เลยนี่แหละครับบวกอันนี้กับอันนี้ฟึบเห็นไหมฮะเราจะได้เป็น13นาที11วิแล้วสำหรับการลบเวลาก็ง่ายๆเช่นกันนะครับเพราะว่าเราใช้เป็นรูปแบบเวลาแล้วใช่ไหมครับสมมุติผมต้องการเอาช่องนี้ลบด้วย5นาที22วิผมกด Enter เราก็ได้เวลาที่แตกต่างกันเป็นเวลา2นาที27วินาทีอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆในการใช้ Google Sheet ในการบวกลบเวลาครับ